cut some slack cut some slack ควรมีตัวอย่างให้เราเป็นเจ้านายลูกน้องมาสายไปปรึกษาเพื่อนร่วมงานเราว่าแบบเราจะไปเอาเขาไปเคี่ยนท่าไหนดี เออไอ้เพื่อนที่ใจดีก็แบบว่า cut him some slack cut her some slack วันนี้แฟนบอกว่าแฟนมารับเราที่ที่ทำงาน 6:00 นแต่แฟนมา 6:05 นาทีเขายังไม่มาเลยอะแล้วเราก็แบบฉุนเฉียวโมโหมากไม่ได้จะมาบ่อยๆแล้วก็ไปแบบเหวี่ยงกับเพื่อนแกถ้าเขามานะฉันจะกรีดใส่หูเขาฉันจะเหวี่ยงเต็มที่เลยเขาช้า5นาทีเพื่อนที่มีสตินะคะก็จะแบบว่า you know there's so much traffic these days cut him some slack there might be some traffic on the way cut him some slack เนี่ยนี่คือวิธีการใช้เฮ้ยหยวนๆหน่อยนะแกหยวนๆหยวนๆให้เขาหน่อยเขาอาจจะติดธุระจริงๆรถอาจจะติด cut him some slack get me